สำหรับชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงวิชาลูกเสือแล้วก็เนตรนารีนะคะเด็กๆดังนั้นนะคะเราจะใช้หนังสือนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะลูกเสือสำรองดาวดวงที่หนึ่งเห็นไหมเอ่ยเราจะใช้เล่มนี้นะคะเด็กๆเอาขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้ครูแนทเปิดในหน้าที่48นะคะเนื่องจากว่าห้องครูฝนนะคะยังทำแบบฝึกหัดยังไม่เสร็จนะคะส่วนห้องครูแนทกับห้องครูทิพย์ทำเสร็จถึงหน้าที่51แล้วอย่างนั้นรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยที่1เรื่องของอนามัยไปพร้อมๆกันนะคะห้องครูฝนเขียนลงไปเลยลูกสำหรับหน้าที่48นะคะจะมีข้อ4ข้อ5ข้อ6แล้วก็ข้อ7นะคะเด็กๆซึ่งข้อ4เนี่ยเขาถามว่าลูกเสือสำรองทุกหมู่ร่วมกันฝึกการทำความเคารพเป็นหมู่หรือเรียกว่าแกนฮาวนะคะและยกตัวอย่างโอกาสในการนำไปใช้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะลงไปช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกด้วยนะคะการทำแกนฮาวทำยังไงจำได้ไหมคะก็คืออะไรลูกการจับมือกันแล้วก็ขยายวงใช่ไหมคะส่วนมากเนี่ยถ้าเปิดเรียนตามปกตินะคะเด็กๆเราก็จะได้ลงมาเรียนวิชาลูกเสือนะคะที่กลางสนามนะคะซึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับการฝึกระเบียบแถวนะคะการฝึกระเบียบต่างๆสัญลักษณ์ในการทำความเคารพคืออะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรคะวันทยหัตใช่ไหมคะของลูกเสือสำรองเราจะใช้2นิ้วนะคะเหมือนกระต่ายน้อยแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นผู้กำกับลูกเสือนะคะเช่นคุณนะคุณนะจะใช้3นิ้วนะคะในการทำวันทยหัตนะคะโอกาสที่เราจะใช้นะคะเด็กๆในการนำไปใช้การทำแกนฮาวเนี่ยเราจะนำไปใช้ในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดในการประชุมกองลูกเสือนะคะเติมไปเลยนะคะสำหรับห้องครูฝนส่วนข้อ5นะคะเด็กๆข้อ5เนี่ยมันจะไม่มีที่เติมให้นะคะอันนี้จะเป็นการสังเกตนะคะนักเรียนในการร่วมกันฝึกระเบียบแถวเบื้องต้นนะคะการทำซ้ายหันขวาหันกับหลังหันแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนข้อ6นะคะลูกเสือสำรองร่วมการศึกษาประวัติการจับมือและระบุเหตุผลที่ลูกเสือสำรองจับมือซ้ายนะคะอันนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆว่าทำไมถึงเกิดเป็นการจับมือข้างซ้ายนะคะเวลาที่เราเจอการทักทายกันถ้าใส่ในชุดลูกเสือเนี่ยเขาจะยื่นมือซ้ายออกมานะคะแล้วก็จับมือในการทักทายกันนะคะซึ่งเหตุผลที่ลูกเสือสำรองใช้การจับมือซ้ายนะคะเด็กๆก็เพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรนั่นเองนะคะส่วนข้อ7นะคะจะไม่มีที่ให้เติมนะคะเด็กๆข้อ7เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะห้องไหนที่ทำแบบฝึกหัดข้อ7ไปแล้วนะคะนักเรียนต้องฟังคุณครูด้วยนะสำหรับข้อ7นะคะจะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนะคะแล้วก็ท่องกฎของลูกเสือสำรองให้ได้นะคะรวมไปถึงคติพจน์ของลูกเสือสำรองด้วยอันนี้นักเรียนต้องท่องให้ผู้กำกับนะคะฟังและผู้กำกับก็จะให้นักเรียนให้คะแนนนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะคะในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนะคะดังนั้นนะคะบางห้องเนี่ยอาจจะเคยได้เขียนไปแล้วนะคะสำหรับคำปฏิญาณแล้วก็กฎของลูกเสือไหนใครท่องกฎของลูกเสือได้บ้างยกมือขึ้นกฎของลูกเสือท่องยังไงคะมีกี่ข้อกฎของลูกเสือมีทั้งหมดกี่ข้ออ้าวเงียบหมายความว่ายังไงห้องครูแนทก็จดไปแล้วนะจำได้ไหมคะกฎของลูกเสือสำรองมี2ข้อครับข้อที่1คืออะไรเอ่ยให้จดไปแล้วแล้วก็ให้นักเรียนไปฝึกท่องแล้วนะคะต้องฝึกท่องด้วยนะลองจะทำตามรุ่นพี่ลูกเสือสำรองต้องทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อที่2ล่ะคะแล้วก็ลูกเสือสำรองจะทำตามใจตัวเองดีมากนะคะนักเรียนคุณแอดทวนให้อีกรอบนึงนะคะระหว่างที่รอเพื่อนๆ นะคะ
เขียนแบบฝึกหัดในหน้าที่48นะคะเด็กๆสำหรับกฎของลูกเสือสำรองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องท่องให้ได้เนื่องจากว่ากฎนี้เราจะใช้จนถึงป.3นะคะเด็กๆป.1ถึงป.3ยังเป็นลูกเสือสำรองอยู่นะคะพอขึ้นป.4ถึงป.6แล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนขั้นนะคะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะคะเด็กๆกฎของลูกเสือสำรองนะคะข้อที่1เลยนั่นก็คือลูกเสือสำรองนะคะทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อที่2ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองนะคะมีแค่2ข้อเท่านี้นักเรียนต้องจำให้ได้ต่อมาละคะคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรองนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด2ข้อเช่นเดียวกันนะคะคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนะคะเราต้องกล่าวขึ้นมาว่าข้าสัญญาว่าข้อ1ซูมเลยค่ะซูมข้อที่6ให้หน่อยค่ะได้ได้ค่ะได้ๆค่ะสักครู่นะลูกอุ๊ยใหญ่เกินไปอ่ะมองเห็นชัดไหมคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับคำปฏิญาณตนนะคะข้อที่1ข้าขอสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกท่องมานะคะเด็กๆส่วนคติพจน์ของลูกเสือสำรองนะคะเป็นคติพจน์สั้นๆคืออะไรเอ่ยทำดีที่สุดนะคะอันนี้คือคติพจน์ของลูกเสือสำรองนั่นเองนะคะส่วนมากนะคะนักเรียนคำว่าทำดีที่สุดเนี่ยภาษาสากลนะคะเขาจะใช้คำว่า do your best นะคะ do your best นะคะแปลว่าทำดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือคติพจน์ของลูกเสือสำรองของเรานะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเด็กๆมันก็จะมีคำศัพท์นะคะที่น่ารู้อยู่ทั้งหมด3คำใช่ไหมคะมีคำว่า do your best นะคะที่แปลว่าทำดีที่สุดส่วนประโยคที่2จะเป็นคำว่า can how นะคะ can how แปลว่าการทำความเคารพเป็นหมู่นั่นเองนะคะส่วนคำที่3ก็คือ scout motto นะคะแปลว่าคติพจน์ของลูกเสือนั่นเองนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยหน้าที่48เสร็จหรือยังคะเหลือตั้งค่ะโอเคคุณให้เวลาอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันหน้าที่49คุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะใครเสร็จแล้วนะคะดูหน้าที่49รอคุณครูเลยนะคะสำหรับห้องครูฝนข้อที่1นะคะเด็กๆหน้าที่49นะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะการเตรียมลูกเสือสำรองโอเคค่ะนี่หน้าที่49นะคะเขาให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เต็มวงข้อ1เมาคีแปลว่าอะไรเมาคีแปลว่าอะไร1ลูกกบ2ลูกเสือ3ลูกหมาป่าอันนี้คุณแอดทำเฉลยมาให้แล้วนะคะเนื่องจากว่าห้องคุณแอดเรียนไปแล้วเนาะซึ่งเมาคีจะแปลว่าลูกกบนะคะไม่ใช่ลูกหมาป่านะลูกนะอันนี้เขาหมายถึงคำแปลคำว่าเมาคีนะคะเขาไม่ได้ถามว่าเมาคีเป็นใครนะคะถ้าถามว่าเมาคีเป็นใครต้องตอบอะไรเป็นลูกของหมาป่าใช่ไหมต่อมาข้อ2ค่ะผู้นำฝูงหมาป่าคือใครนะคะระหว่างข้อ1เกรย์ข้อ2อาร์เคล่าข้อ3บาลูนะคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเราฟังเนื้อเรื่องนะคะนิยายไปแล้วโอเคค่ะระบายลงไปในวงกลมนะคะหมายเลข2เลยนะคะนั่นก็คืออาร์เคล่านั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3ผู้ให้กำเนิดลูกเสือสำรองมีชื่อว่าอะไรนะคะผู้ให้กำเนิดลูกเสือสำรองมีชื่อว่าอะไรนะคะอันนี้เราทราบไปแล้วใช่ไหมลูกนั่นก็คือลอสโรเบิร์ตนะคะ
เพเดนโพเอลนั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหนูทำเสร็จหมดทุกอันแล้วค่ะ BP นั่นเองนะคะที่เราเรียกกันว่า BP อ่ะข้อ3ระบายลงไปในวงกลมหมายเลข1นะคะต่อมานะคะข้อที่4ลูกเสือสำรองเกิดขึ้นในครั้งแรกในประเทศใดระหว่าง1ประเทศสหรัฐอเมริกา2ประเทศอังกฤษ3ประเทศรัสเซียสำหรับข้อ4นะคะตอบวงกลมหมายเลข2นะคะนั่นก็คือประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเด็กๆ BP เขาได้นำเด็กชายจำนวน20คนใช่ไหมคะไปอยู่ค่ายพักแรมนะคะซึ่งเป็นการก่อกำเนิดลูกเสือสำรองนะคะครั้งแรกของโลกเลยนั่นเองนะคะเด็กๆและต่อมามีพีก็ได้เขียนเป็นหนังสือใช่ไหมคะหนังสือมีชื่อว่าการลูกเสือสำหรับเด็กชายนะคะออกจำหน่ายก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะทั่วโลกเลยดังนั้น BP เขาก็เลยจัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนข้อที่5วันกำเนิดกิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทยตรงกับข้อใดวันกำเนิดกิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทยตรงกับข้อใดอันนี้นะคะจะตรงกับวันที่5สิงหาคมนะคะซึ่งวันที่5สิงหาคมนะคะเด็กๆก็จะเป็นการเปิดฝึกอบรมนะคะวิชาผู้กำกับลูกเสือนะคะขั้นความรู้เบื้องต้นครั้งแรกเลยนั่นเองต่อไปหน้าที่50ค่ะข้อใดคือการทำวันทยาหัสของลูกเสือสำรองที่ถูกต้องวันทยาหัสทำยังไงคะนักเรียนนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะต้องวางอยู่ระหว่างคิ้วแบบนี้นะคะดังนั้นรูปภาพที่ถูกคือรูปภาพที่2นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่7ข้อใดคือการแสดงความเป็นมิตรของลูกเสือสำรองข้อใดคือแสดงความเป็นมิตรของลูกเสือสำรองก็คือข้อที่3นะคะเราจะทำวันทยาหัสนะคะในการทำความเคารพกันแล้วก็ยื่นมือซ้ายออกไปจับมือกันนะคะเพื่อแสดงความเป็นมิตรนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่8นะคะข้อใดคือท่าขวาหันข้อใดคือท่าขวาหันจะเป็นรูปภาพที่1นะคะจะหันด้านขวานะแต่ว่าเรามองภาพเราจะมองไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมคะเด็กๆขวาหันก็ต้องหันไปทางขวามือนะคะต่อมาข้อที่9ค่ะข้อใดคือท่าพักตามระเบียบนะคะการทำระเบียบพักนะคะจะเป็นการทำในรูปภาพที่2เห็นไหมคะเอามือทั้ง2นะคะประสานกันไว้ด้านหลังแล้วก็แยกขาออกนิดหนึ่งนะคะเด็กๆแยกขาแล้วก็แยกเท้าออกนิดหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่10ค่ะข้อใดคือกฎของลูกเสือสำรองข้อใดคือกฎของลูกเสือสำรองตอบข้อที่2นะคะลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองนั่นเองเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหมดแล้วนะคุณแอปปิดสไลด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นในหน่วยต่อไปกันพร้อมกันทั้ง3ห้องเลยนะคะมาแล้วนะคะคุณแอปค่ะหนูไม่ทันหน้า49ค่ะเพราะว่าหนูเอ้ยหน้า50เอ้ยหน้า50ค่ะเพราะว่าหนูข้อไหนคะข้อไหนคะเขียนข้อ8อยู่ค่ะนะข้อที่9ค่ะข้อที่9ตอบ2ค่ะข้อ10ตอบ2ข้อ9ตอบ2ค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนคะเปิดไปหน้าที่52ได้เลยนะคะเปิดไปหน้า52ได้เลยค่ะ
สำหรับหน้าที่52นะคะเด็กๆเราจะขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของอนามัยนั่นเองนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1การเนี่ยเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของอนามัยกันและก็คำว่าอนามัยเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของอนามัยหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเด็กๆจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งข้อที่1เลยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้คืออยากให้นักเรียนนะคะสามารถอธิบายเหตุผลนะคะในการรักษาแล้วก็แสดงวิธีการรักษาฟันมือเท้าแล้วก็เล็บได้นะคะซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นอวัยวะภายนอกที่ใกล้ตัวเราใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นสิ่งที่อะไรคะสำคัญมากนะคะกับตัวของเราเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการรักษาแล้วก็ดูแลทำความสะอาดร่างกายกันนะคะต่อมาจุดประสงค์ข้อที่2ค่ะเด็กจุดประสงค์ข้อที่2นะคะก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยอธิบายวิธีการหายใจนะคะแล้วก็แสดงวิธีการหายใจอย่างถูกต้องได้นะคะก็จะคล้ายๆกับวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าวิธีการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีวิธีการแบบใดนะคะต่อมาข้อที่3นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดได้นะคะแล้วก็สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดได้นั่นเองนะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่4นะคะแสดงวิธีการปฏิบัติเมื่อมีบาดแผลถลอกเห็นไหมคะนักเรียนวิชาลูกเสือนะคะจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวนะคะเพื่อที่จะนำความรู้รอบตัวเนี่ยมาช่วยเหลือตนเองนะคะแล้วก็ผู้อื่นเนาะต่อมาข้อที่5นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็เพื่ออธิบายความสำคัญนะคะในการขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องของอนามัยนั่นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มขึ้นในหัวข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายนะคะซึ่งในร่างกายของเรามีอวัยวะหลายส่วนไหมคะเด็กๆมีอวัยวะหลายส่วนเลยใช่ไหมลูกถ้าเป็นอวัยวะภายในเราสามารถทำความสะอาดเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอวัยวะภายนอกเราสามารถที่จะทำความสะอาดนะคะอวัยวะต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยตนเองเหมือนที่คุณครูบอกว่ามีฟันไหนใครแปรงฟันเองไม่เป็นบ้างยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมคะเช่นมือนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าการทำความสะอาดนะคะมืออย่างถูกวิธีเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะคะรวมไปถึงเท้าแล้วก็เล็บด้วยนะคะนักเรียนเล็บเนี่ยจะมีทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องเนี่ยควรทำแบบไหนนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูอวัยวะภายนอกนะคะเอาอวัยวะนี้นะคะสำคัญเช่นเดียวกันเลยนั่นก็คือฟันของเรานั่นเองนะคะไหนใครฟันหล่อบ้างยกมือขึ้นหลายคนเลยใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนชั้นป.1ฟันผุฟันหล่อเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากนักเรียนทำความสะอาดฟันนะคะอย่างไม่ถูกวิธีนะคะใช่แล้วบางคนทานขนมกรอบๆเยอะนะคะแล้วก็ทานลูกอมแล้วทีเนี้ยนักเรียนไม่รู้จักวิธีการรักษาหรือว่าวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นเชื้อโรคนะคะแล้วฟันนักเรียนเนี่ยก็จะผุแล้วก็ไม่สะอาดนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายนะคะวิธีการดูแลรักษาฟันด้วยการแปรงฟัน4ขั้นตอนนะคะให้เด็กๆดูพร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบด้วยนะคะนักเรียนดูในหน้าที่52ด้านล่างนะคะเรามาดูวิธีการแปรงฟันนะคะขั้นตอนที่1กันเลยนะคะเด็กๆซึ่งวิธีการแปรงฟันในขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะแปรงฟันบนก่อนนะคะนักเรียนเคยจับด้ามแปรงสีฟันไหมเอ่ยเวลานักเรียนแปรงฟันต้องแปรงตรงไหนก่อนทุกคนบอกว่าหนูแปรงไปทีเดียวเลยค่ะคุณครูทั้งซ้ายทั้งข้างบนทั้งข้างล่างใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆวิธีการทำความสะอาดฟันที่ถูกต้องในขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องแปรงฟันด้านบนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเห
เห็นไหมคะเหมือนภาพตัวอย่างเลยเราเอามือด้านที่เราถนัดนะคะจับด้ามแปรงนะคะแล้วก็แปรงฟันด้านบนนะคะวิธีการแปรงฟันด้านบนแปรงยังไงเราจะวางขนแปรงนะคะเด็กๆให้มันหงายขึ้นนะคะเหมือนกับในรูปภาพเลยเห็นไหมลูกจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆเอียงแปรงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขยับแปรงฟันเบาๆนะคะเด็กๆจากนั้นเราก็จะปัดนะคะด้ามของแปรงสีฟันให้ขนของแปรงเนี่ยมันแปรงลงข้างล่างนะคะบนล่างบนล่างแบบนี้ตลอดตัวฟันนะคะเด็กๆทำซ้ำประมาณ 4-5 ครั้งนะคะอันนี้ด้านบนก่อนนะเวลาทำความสะอาดนะคะนักเรียนก็ต้องแปรงให้ครบทุกซี่ด้วยทั้งด้านนอกและก็ด้านในด้านในอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างในซอกฟันเราตรงนี้นะคะข้างกระพุ้งแก้มตรงนี้นะคะเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยต่อมานะคะหลังจากเราแปรงฟันด้านบนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเป็นขั้นตอนที่1เสร็จแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนที่2นะคะเมื่อแปรงฟันด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาแปรงฟันด้านล่างนะคะแปรงฟันด้านล่างทำยังไงเอ่ยวิธีการจับแปรงสีฟันนะคะมันจะแตกต่างจากขั้นตอนแรกเมื่อกี้นะคะสำหรับแปรงฟันด้านล่างเราจะวางแปรงนะคะเด็กๆให้มันคว่ำลงเห็นไหมเห็นไหมคะในหน้าที่53ลักษณะการวางแปรงสีฟันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพอเราคว่ำแปรงลงแล้วนะคะเด็กๆเราก็ค่อยๆเอียงแปรงเล็กน้อยนะคะจากนั้นขยับแปรงเบาๆปัดขึ้นปัดลงเหมือนเดิมนะคะตลอดตัวฟันให้มันสะอาดนะคะทำ30ครั้งนะคะเด็กๆให้ครบทุกซี่เลยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะไหนลองทำสิลองจับแปรงสีฟันสิคะแล้วก็แปรงแล้วก็คว่ำแปรงแบบนี้นะคะเด็กๆเนี่ยวันนี้เรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องแล้วนะคะพรุ่งนี้นักเรียนลองไปทำดูนะคะช่วงเย็นนี้หลังจากรับประทานอาหารอาค่ำเสร็จนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนนอนนักเรียนต้องแปรงฟันทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยโดยทำตาม4ขั้นตอนนะคะเหมือนที่คุณแอดบอกต่อมาขั้นตอนที่3นะคะหลังจากเราแปรงฟันข้างบนแล้วก็ฟันข้างล่างเสร็จแล้วเหลืออะไรคะเหลือการแปรงฟันด้านในนะคะหรือว่าฟันกรามของเรานั่นเองเราจะใช้ฟันด้านในนะคะเป็นฟันที่ใช้บดเคี้ยวอาหารค่ะเด็กๆซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีเศษอาหารนะคะติดเต็มซอกฟันด้านในไปหมดเลยนักเรียนลองสังเกตดูนะถ้าใครที่ฟันผุนะคะมันก็จะผุอะไรลูกผุที่ด้านในใช่ไหมคะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยแปรงฟันไม่ถูกวิธีนะคะแล้วก็แปรงอย่างไม่ทั่วถึงนะคะดังนั้นเศษอาหารเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ตามซอกฟันต่างๆนะคะวิธีการแปรงฟันนะคะด้านบดเคี้ยวนะคะหรือว่าตรงฟันกรามด้านล่างนะคะเด็กๆเราจะวางแปรงนะคะที่ด้านบนของฟันแล้วก็ขยับแปรงนะคะถูไปมาประมาณ10ครั้งนะคะมันถึงจะสะอาดนะคะถ้าใช้เวลาน้อยกว่านี้น่าจะไม่สะอาดนะคะเด็กๆทำเหมือนเดิมนะคะทำแปรงให้ครบทั้งด้านบดเคี้ยวทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นกระพุ้งแก้มด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะแปรงให้เรียบร้อยจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะคะแปรงทั้งสองฝั่งเลยต่อมานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4นั่นเองหลังจากที่เราทำความสะอาดฟันของเรานะคะครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างนะคะหรือว่าตามซอกฟันต่างๆก็ยังเหลืออะไรคะนักเรียนเหลือลิ้นของเรานั่นเองนะคะเด็กๆลิ้นของเรานะคะเราก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะโดยการใช้แปรงสีฟันเนี่ยค่อยๆแปรงนะคะตรงลิ้นนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทานอาหารนะคะหรือว่าทานเครื่องดื่มต่างๆนะคะนักเรียนมันอาจจะมีพวกอาหารนะคะติดอยู่ที่ลิ้นของเรานะคะมันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแปรงลิ้นเนี่ยเราจะวางแปรงนะคะตรงกลางลิ้นเลยแล้วก็ลากอย่างเบามือนักเรียนอย่าไปถูแรงนะคะไม่ใช่ไปถูแรงนะแล้วก็ลิ้นเป็นแผลหมดนะไม่ได้นะคะเด็กๆมันไม่เหมือนกับฟันใช่ไหมคะฟันจะแข็งแรงนะคะแปรงเท่าไหร่มันก็ไม่เจ็บแต่ว่าลิ้นเราต้องใช้ความเบามือนะคะค่อยๆแปรงนะคะการแปรงยังไงพอแปรงแบบเบาๆแล้วนะคะเราจะแปรงตามยาวลงมาเลยค่ะนักเรียนไหนลองแลบลิ้นสิจะแปรงด้านยาวลงมาเลยนะคะจากบนลงมาข้างล่างนะคะที่ปลายลิ้นนะคะประมาณ 2-3 ครั้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการ
ทำความสะอาดฟันนะคะอย่างถูกต้องทั้ง4ขั้นตอนไหนใครเคยทำครบ4ขั้นตอนแล้วบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่ครบใครยังขาด1ขั้นตอน2ขั้นตอนบ้างบางคนก็ยังไม่ครบนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดนะคะในช่องปากหรือว่าเราเรียกว่าฟันไปแล้วนักเรียนก็อย่าลืมไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็ดูแลฟันให้ครบ4ขั้นตอนด้วยนะคะคุณแอดฝากนักเรียนไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆถ้าเราแปรงฟันนะคะจะช่วยให้ฟันของเราเนี่ยไม่มีคราบเหลืองนะคะแล้วก็ลดการเกิดฟันผุได้นะคะดังนั้นใครที่ฟันผุนะคะหรือว่าฟันหล่อทั้งปากเลยแสดงว่านักเรียนไม่ชอบแปรงฟันนะคะทำให้เกิดเป็นคราบเหลืองแล้วก็เกิดเป็นอะไรคะเชื้อโรคใช่ไหมคะแมงกินฟันนักเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นฟันดำๆเลยใครที่ฟันผุนะคะนักเรียนต้องไปให้คุณหมอเนี่ยถอนฟันออกให้ใช่ไหมลูกเราจะเอาไว้ดำๆแบบนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่ามันส่งผลต่อระบบเหงือกของเรานะคะแล้วก็ฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะดังนั้นฟันน้ำนมใครผุหรือว่าแมงกินฟันนักเรียนไปถอนออกเลยนะคะให้คุณหมอถอนให้นะคะก็มันเป็นฟันแท้คือมันจะไม่งอกแล้วไงใช่ถ้ามันเป็นฟันแท้นะคะถ้านักเรียนทำฟันแท้ผุมันก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะคะดังนั้นฟันที่นักเรียนผุเนี่ยเขาเรียกว่าฟันน้ำนมนะคะฟันแท้ผุเกิดแล้วค่ะค่ะแต่มันก็หลังเงาะอีกดีมากฟันแท้นะคะนักเรียนจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 6-7 ขวบนะคะมันจะทยอยขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเต็มปากใช่หรือว่าถ้าใครไม่ดูแลรักษาฟันนะคะโตขึ้นมาฟันก็จะมีปัญหานะคะก็จะได้จัดฟันเห็นไหมเหมือนคุณแอดนี่แหละนะคะโอเคต่อมาเปิดไปหน้าที่54ค่ะหน้าที่54จะเป็นการดูแลรักษามือนะคะนักเรียนซึ่งมือนะคะเขาก็จะมีวิธีการดูแลรักษานะคะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะการล้างมือ7ขั้นตอนเราเคยได้ยินกันไปแล้วนะคะซึ่งการล้างมือนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเรามากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใช่ไหมลูกแล้วมือเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราใช้หยิบจับอาหารเข้าไปในปากนะคะถ้ามือเราสกปรกนะคะนักเรียนเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะติดตามอาหารนะคะแล้วก็ไปอะไรคะไปส่งผลทำให้ร่างกายของเราไม่สบายนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูมีวิธีการล้างมือนะคะมาฝากนักเรียนเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะโอเคไหมโอเคนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1กันก่อนนะคะขั้นตอนที่1จะเป็นการถูฝ่ามือนะคะเด็กชูมือขึ้นมาค่ะ2ข้างเลยจากนั้นทำแบบนี้ค่ะมือข้างนึงเฉียงไว้แบบนี้นะคะอีกข้างนึงถูแบบนี้ค่ะทำตามด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทีละคนนะคะเช่นคุณครูอาจจะบอกว่าน้องโอ๊คทำขั้นตอนที่2แบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะอันนี้ขั้นตอนที่1นะคะการถูฝ่ามือทำแบบนี้ต่อมาขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะมาถูหลังมือนะคะหรือว่าถูตามซอกนิ้วนักเรียนคว่ำมือลงแบบนี้เอามืออีกข้างนึงมาถูแบบนี้ค่ะเราจะค่อยๆถูตามซอกนิ้วนะคะเผื่อว่าเชื้อโรคนะคะเกาะอยู่ตามซอกนิ้วของเราสลับด้วยถูข้างซ้ายแล้วมาถูข้างขวาด้วยแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าการทำความสะอาดนะคะหลังมือหรือว่าการถูตามซอกนิ้วถูหลังมือตรงนี้ด้วยนะลูกนะแล้วก็ถูไปตามซอกนิ้วแบบนี้นะคะต่อมาขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วทำยังไงทำอย่างนี้แล้วก็ถูแบบนี้ค่ะไหมคะทำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่3นะคะจะคล้ายๆกับขั้นตอนที่2เมื่อกี้เลยนะคะต่อมาขั้นตอนที่4ทำยังไงเอ่ยเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะเอาหลังนิ้วทำยังไงหลังนิ้วเป็นแบบนี้เอามือทำแบบนี้แล้วก็ถูอย่างนี้เกามันออกมานะคะเกาแบบนี้นะคะให้เชื้อโรคมันออกนะคะเด็กๆแต่ว่าไม่ต้องเกาแรงนะคะแบบนี้วิชาสุขาศึกษาครูเทพก็เคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่5นะคะเด็กๆเราจะมาใช้ฝ่ามือนะคะถูนิ้วหัวแม่มื
นักเรียนแบมือออกมาแบบนี้นะคะข้างนี้กำมือไว้แบบนี้แล้วก็เริ่มถูค่ะเริ่มถูนิ้วหัวแม่มือทำแบบนี้นะคะเด็กๆทำตามด้วยนะเดี๋ยวจะให้ทำทีละคนนะคะต่อมาเปลี่ยนฝั่งค่ะเปลี่ยนด้านถูหัวแม่มือด้านขวามือบ้างนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะปลายนิ้วมือนะคะถูขวางฝ่ามือปลายนิ้วนะคะถูขวางแบบนี้กาวแบบนี้นะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะถูรอบข้อมือทำยังไงคะถูแบบนี้นะคะนักเรียนเวลาล้างมือนะคะล้างให้มันถึงข้อมือตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถูอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการดูแลรักษามือนะคะโดยมีวิธีการทำความสะอาด7ขั้นตอนนะคะหรือว่าเราเรียกว่า7ขั้นตอนในการล้างมือนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเลยนะคะถ้าใครอยากปลอดภัยจากโควิดนะคะเราก็ต้องดูแลความสะอาดนะคะรอบตัวเราเราก็ไม่รู้นะคะเด็กๆว่าเราไปจับอะไรมานะคะบางครั้งก็เอามาถูหน้าเอามือเข้าปากแบบนี้นะคะมันก็จะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะเวลาในการล้างมือนะคะเด็กๆเขาบอกว่าเราควรใช้เวลาในการล้างมือเนี่ยประมาณ20วินาทีนะคะหรือว่าเท่ากับการร้องเพลงช้าง2รอบไหนใครร้องเพลงช้างเป็นบ้างร้องยังไงช้างช้างช้างรอบนึงแล้วร้องอีกรอบนึงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นเทพของเขาช้าง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 โอเคปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากเลยนั่นแหละค่ะนักเรียนเวลาที่นักเรียนล้างมือ7ขั้นตอนนะคะเราร้องเพลงช้างประมาณ2รอบนะคะล้างให้มันครบนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่7ว่าไงลูกก็คือท้องค่ะอ๋อเมื่อกี้สะท้อนใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนใช้แท็บเล็ตนะคะถ้าแท็บเล็ตเวลาเปิดไมค์เนี่ยมันจะค่อนข้างสะท้อนนะคะเสียงคุณครูกับเสียงนักเรียนจะสะท้อนกันนะคะเมื่อกี้คุณแอมบอกถึงไหนแล้วว่าเราจะใช้เวลา20วินาทีใช่ไหมคะในการล้างมือนะคะหรือว่า20วินาทีเนี้ยจะเท่ากับการร้องเพลงช้าง2รอบนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆได้นั่นเองนะคะเด็กๆรวมไปถึงการล้างมือนะคะยังลดการเกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้อีกด้วยนะคะเด็กๆไหนใครเคยเป็นไข้หวัดใหญ่บ้างถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะการที่เราเป็นไข้นะคะหรือว่าไม่สบายมันเกิดมาจากเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่อวัยวะในร่างกายของเรานะคะมันไม่สะอาดฟังคุณแอ๊ดก่อนหยุดก่อนนะคะการที่เราไม่สบายนะคะเด็กก็คือร่างกายของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่แปลกปลอมนะคะเข้าไปนะคะหรือว่าเชื้อโรคนั่นแหละนะคะพอเชื้อโรคเข้าไปแล้วนะคะในร่างกายของเราเนี่ยที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวนะคะเขาก็จะทำหน้าที่เป็นฮีโร่ในการต่อต้านเชื้อโรคนะคะเราก็เลยเกิดอาการเป็นไข้นะคะหรือว่าเป็นหวัดได้นั่นเองนะคะเด็กๆดังนั้นนะคะใครที่ไม่อยากเป็นไข้หรือไม่อยากเป็นหวัดเราก็ต้องดูแลนะคะสุขภาพของตัวเองให้ดีเช่นการล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้ช่วยได้คุณแอบบอกเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารนะคะหรือว่าหลังการขับถ่ายนะคะนักเรียนไปเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องล้างมือทำความสะอาดด้วยนะคะต่อมานะคะในหน้าต่อไปเนาะในหน้าที่55นะคะจะเป็นวิธีการทำความสะอาดเท้านะคะเด็กๆดูกันข้อ 1.3 ด้านบนนะคะเรามาดูวิธีการรักษาเท้าดีกว่านะคะเด็กๆซึ่งจะมีวิธีการดูแลรักษาเท้านะคะทั้งหมด4ข้อนั่นเองข้อที่1นะคะวิธีการดูแลรักษาเท้าเลยเราจะต้อง
ล้างเท้าให้สะอาดก่อนนะคะเด็กๆโดยเราจะใช้นิ้วนะคะถูบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะแล้วก็ฝ่าเท้าให้เรียบร้อยรวมไปถึงหลังเท้าด้วยนะคะให้มันมีความสะอาดหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็จะมาทาแผ้ทาแป้งพอประมาณนะคะเด็กๆเพราะว่าการที่เราทาแป้งเนี่ยมันจะช่วยลดในการอับชื้นนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคได้นะคะรวมไปถึงสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยนักเรียนใส่ถุงเท้าไม่ใช่ว่าเท้าเราไม่เท้าเราสะอาดนะคะที่จริงแล้วเวลาเราใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะหมักหมมใช่ไหมคะอยู่ในถุงเท้าของเรานะคะอยู่ในเท้าของเราหลังจากที่นักเรียนกลับไปถึงบ้านแล้วนักเรียนก็ต้องรีบถอดถุงเท้าแล้วก็ไปล้างเท้าทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อยนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่2ไม่เดินเหยียบบนพื้นที่สกปรกนะคะแล้วก็เฉอะแฉะโดยที่เราไม่สวมรองเท้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเด็กๆเวลาที่เราออกไปไหนเราก็ต้องสวมรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่สวมได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สวมรองเท้าเนี่ยมันทำให้เกิดการเสี่ยงอันตรายหลายอย่างนะคะเช่นการเสี่ยงในการเหยียบสิ่งของที่มันมีความคมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดบาดแผลได้ซึ่งถ้าเท้าเราไม่สะอาดแล้วเราไปเหยียบแก้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะเด็กๆดังนั้นรองเท้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไหมคะสิ่งที่สำคัญนะคะบางคนถามคุณแอดว่าคุณแอดคะทำไมเราต้องใส่รองเท้าคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่สำคัญนะคะก็เพื่อช่วยป้องกันนะคะอันตรายต่างๆไม่ให้เท้าของเราเนี่ยเกิดแผลนั่นเองนะคะส่วนข้อ3ค่ะวิธีการดูแลเท้านะคะนั่นก็คือควรสวมรองเท้านะคะที่มีขนาดพอดีกับเท้าไม่คับนะคะหรือว่าไม่หลวมจนเกินไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยเดินอย่างสะดวกสบายนะคะเด็กๆถ้าเราใส่รองเท้าที่คับเกินไปนะคะรองเท้าก็จะกัดนะคะเท้าของเราก็จะเป็นแผลนะลูกนะแล้วเราก็จะปวดเท้านะคะถ้าใส่หลวมลงถ้าใส่หลวมเกินไปรองเท้าก็กัดเหมือนเดิมนะคะมันก็จะทำให้เกิดแผลที่เท้าดังนั้นเราต้องใส่รองเท้าให้มันมีความพอดีกับเท้าเรานะคะต่อมานะคะเด็กๆวันนี้น่าจะถึงเล็บนะคะน่าจะถึงเล็บในหน้าที่55นี้นะคะสำหรับเล็บนะคะเด็กๆวิธีการดูแลเล็บเล็บของเราจะมีทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าใช่ไหมคะซึ่งวิธีการดูแลเล็บทำยังไงเอ่ยมี3ข้อนะคะที่จะต้องปฏิบัติตามนะคะเด็กๆข้อแรกเลยนะคะเราจะใช้ตะไบนะคะตะไบเล็บหรือถูเล็บให้สั้นอยู่เสมออันนี้ถ้านักเรียนใช้ไม่เป็นนะคะไม่ต้องใช้แค่ให้นักเรียนเนี่ยตัดเล็บนะคะให้สั้นก็พอแล้วนะคะใช้กรรไกรตัดเล็บให้คุณพ่อคุณแม่ตัดเล็บให้เนื่องจากว่าใครที่เล็บยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเวลาที่สิ่งสกปรกนะคะมันเข้ามามันก็จะมาฝังตัวอยู่ภายใต้ของซอกเล็บนะคะเวลาเราหยิบอาหารเข้าปากเชื้อโรคก็จะเข้าตามไปด้วยนะคะต่อมาข้อที่2นะคะไม่ควรกัดเล็บนะคะเด็กๆใครที่ชอบใช้ฟันนะคะใช้ปากในการกัดเล็บนะคะหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะคะเด็กๆเพราะว่ามันอาจจะทำให้เล็บของเรานะคะเสียแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยเข้าปากของเราได้อีกด้วยนะคะดังนั้นการทำความสะอาดเล็บคืออะไรต้องใช้กรรไกรในการตัดเล็บนะคะส่วนข้อ3ข้อสุดท้ายเลยเราควรล้างนะคะทำความสะอาดเล็บอยู่เสมอนะคะเด็กๆไม่ทำก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเชื้อโรคทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะถึงวิธีการดูแลเล็บก่อนนะคะนักเรียนคะก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายมีอวัยวะทั้งหมดกี่อย่างที่วันนี้เราได้เรียนรู้กันไปไม่ตอบแสดงว่าอะไรลืมแล้วหรอเพิ่งสอนมาเมื่อกี้4อย่างครับมีทั้งหมด4อย่างมีอะไรบ้างคะคุณแอสอนอะไรไปบ้างอย่างแรกเป็นอวัยวะอะไรฟันอย่างที่2คืออะไรคะมือใช่ไหมคะวิธีการดูแลรักษามืออย่างที่3ก็คือ
วิธีการดูแลรักษาเท้านะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือวิธีการดูแลรักษาเล็บนั่นเองนะคะซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนนะคะที่คุณแอนได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปเมื่อกี้นะคะมันก็จะมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องจำวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะนั้นๆไว้ด้วยนะคะอันนี้เราสามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะนักเรียนเช่นวิธีการล้างมือวิธีการดูแลรักษาความสะอาดเล็บนะคะแล้วก็เท้าเนี่ยสามารถใช้ได้ไปตลอดเลยนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณแอฟฝากเรื่องน่ารู้นะคะอีกเรื่องนึงเลยเด็กๆสำหรับเรื่องน่ารู้นะคะเขาบอกว่าการที่เรานะคะเด็กๆกัดเล็บบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้มันลามนะคะไปยังเนื้อเยื่อนะคะที่เป็นเนื้อเยื่อบุเล็บนะคะแล้วก็ผิวหนังโดยรอบนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเด็กๆอันนี้อันตรายนะคะใครที่ชอบเอาเล็บนะคะไปเอาไว้ในปากแล้วก็กัดฟันให้มันสั้นแบบนี้ห้ามทำนะคะนอกเหนือจากการทำให้บริเวณเยื่อบุเล็บนะคะแล้วก็ผิวหนังเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อแล้วมันก็จะทำให้เป็นแผลนะคะในเล็บแล้วก็นิ้วมืออักเสบได้นะคะอีกทั้งยังทำให้การเคลือบฟันของเราเนี่ยมันสึกกร่อนนะคะแล้วก็เกิดฟันผุได้ง่ายมากขึ้นเห็นไหมคะแค่เรากัดเล็บนะคะมันส่งผลเสียต่ออวัยวะ2 อย่างเลยทั้งฟันแล้วก็เล็บของเราด้วยนะคะเด็กๆอันนี้จำไว้นะคะเป็นความรู้พื้นฐานของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะคะในเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะถึงนะคะในการดูแลอวัยวะก่อนเนาะลูกเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาขึ้นในการหายใจนะคะเด็กๆเราจะมาฝึกหายใจกันนะคะว่าการหายใจที่ถูกต้องถูกวิธีเนี่ยควรทำแบบไหนนะคะแล้วก็วิธีการดูแลนะคะการป้องกันฝุ่นละอองเข้าในโพรงจมูกของเราเนี่ยเราควรที่จะทำวิธีไหนบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าโอเคไหมคะโอเคนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราจบวิชาลูกเสือกันแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆส่วนคาบสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นวิชาการคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะจะเป็นชั่วโมงของEnglish Time นะคะดังนั้นเตรียมสมุดนะคะมาคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สมุดคำศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะ